ใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีประมาณลดลงไปเหลือมา6-7 แสนคนต่อเดือนนะฮะแต่วันนี้กลับเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น8 แสนคน9 แสนคนต่อเดือนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มาตรฐานต่างๆที่เราทำไว้คือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนต่างๆนะครับนะผมเชื่อมั่นว่ารวมถึงเรื่องแถลงการเซลล์ต่างๆการให้มีการลดราคาสินค้านะรวมถึงการจำหน่ายการลดราคาสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อเลยนะครับในเรื่องของบาเรนเหมือนกันนะครับนะกรณีผู้ต้องหาชาวบาเรนเมื่อวานศาลอาญาได้ออกหมายจับชั่วคราวแล้วนะครับในเรื่องของหมายจับคนร้ายข้ามแดนนะครับเพราะนั้นในวันอังคาร9 โมงครึ่งนะครับเราจะนำตัวไปส่งสำนักงานการทูตสุดก็คือส่งอธิบดีอัยการต่างประเทศนะครับนะเพื่อจะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายในการส่งตัวเข้าไปยังศาลต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของเจ้าตัวก็สามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ในชั้นศาลต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการต่อไปจะเป็นกระบวนการของศาลนะครับในการที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องของการจะส่งไปประเทศบาเรนหรือว่าจะส่งกลับไปยังต้นทางนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการกรณีของคนบาเรนจะสังเกตได้ว่าเราใช้หลักเราใช้หลักสิทธิมนุษยชนเราใช้หลักคนสัญชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราดำเนินการตามกรอบของกฎหมายด้วยความรวดเร็วนะครับนะจะเห็นได้ว่าเราใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์เองนะครับนะในเรื่องการขอมัดดำเนินการทุกส่วนของกระบวนการนะครับ